สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมบีทเทพมรณะนะครับเป็นเกมที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับตัวนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบหรือว่าทดลองเล่นเท่านั้นนะครับแจกของให้ทุกท่านได้ลองใช้กันมากมายเลยสำหรับเวอร์ชันนี้มาพร้อมภาษาไทยนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับผมย้ำอีกรอบนะตัวนี้เป็นแค่เวอร์ชันทดสอบเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เกมนี้มันเปิดที่จีนมาก่อนนะตอนนี้เขาจะกำลังจะเปิดที่ไทยนะครับอันนี้เอาเวอร์ชันภาษาไทยที่เป็นเวอร์ชันทดสอบมาให้ชมกันก่อนนะครับก็ผมทดลองเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตัวเต็มเนาะนี่ครับเห็นว่าเขายังเขียนอยู่นะครับว่า CBT นะครับไม่ใช่ Open Beta นะ CBT ก็คือโค้ดเบต้านะครับเนี่ยเปิดถึงวันที่21นี้เท่านั้นนะครับก็คือใครที่อยากทดสอบนะครับอยากจะเล่นก่อนนะคืออยากทดลองเวอร์ชันภาษาไทยนั่นแหละผมแนะนำก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศในเกมแล้วกันยังไม่แนะนำให้สมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับมาละตัวนี้เลยนะครับตัวที่หลายๆคนชื่นชอบในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะผมก็ชอบไอ้ใช่ญี่ปุ่นเวอร์ชันจีนนะครับผมก็ชอบนะคุระสกิอิจิโกะนะครับก็มีชื่อแบบค่อนข้างโอเคนะมาครับผมคุระสกิอิจิโกะมานี่ครับบทสนทนาภาษาไทยรู้สึกว่าก็แปลได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมก็ไม่ได้อ่านทุกประโยคนะแปลดีอยู่แล้วน่าจะมีค่ายไหนของไทยนี่แหละมาซื้อไปนะครับผมว่าทางค่ายเปิดเองไม่น่าจะเป๊ะขนาดนี้หรือว่ามาจ้างแปลก็ไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะสำหรับตัวผมนะโอเคชึบว่าไงจ๊ะเนี่ยผมอยากให้เกมแนวอนิเมะหลายๆเกมอ่ะสามารถบังคับอิสระได้แบบบีทเทพมรณะแบบนี้นะทั้งยังไงล่ะไททันที่เพิ่งลงไปนะครับนี่ครับมาละโว้อันนี้จะเป็นร่างแรกที่เราเล่นในช่วงอินโทรนะครับคุระสกิอิจิโกะนะร่างโหดนะครับแต่เล่นจริงๆไม่ได้เล่นร่างนี้นะครับมาดิไอเซนมาเอาหูพลังครับผมเอฟเฟกต์การตายอีกเช่นเคยนะนี่ครับมาละอันติฮะโอ้เป็นคัตซีนตอนใช้สกิลแล้วถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมชอบเกมอนิเมะที่บังคับอิสระแบบนี้นะครับไม่ว่าจะทำแนวไหนถ้าคุณทำอิสระมาผมชอบคนอื่นผมไม่รู้ อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเฉยๆนะครับผมก็พูดให้ฟังเนาะโชเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีบทสนทนานะครับผมนี่เห็นปะคือใครที่ชื่นชอบพวกบีทเทพมรณะอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมอะแล้วอยากเสพเนื้อเรื่องจากเกมอะไรแบบนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคนะเนี่ยมีอะไรขึ้นมาให้อ่านเต็มเลยนะครับใครพิมพ์อะไรก็ไม่รู้โอเคมาถึงตอนนี้เราจะสร้างตัวละครจริงๆแล้วนะครับจะเริ่มเล่นจริงๆละมีชื่อทางด้านขวาบนนะครับเรนดอมได้นะแต่เราใช้ไหนๆมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมเราก็ใช้ชื่อเราแบบนี้แล้วกันนะครับให้เข้ากับตัวเกมเนาะมาละมันจะอิงเนื้อเรื่องตามอนิเมะที่ผมเคยรีวิวไปครับแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนาะมาครับตั้งแต่พระเอกยังไม่ได้พลังโชกระทืบไปโอ้โหเฮ้ยถือว่าน่าเล่นนะครับยังเป็นแค่เวอร์ชัน CBT นะครับย้ำกันหลายรอบนะบางทีผมพูดไปแล้วก็ยังมีคนถามนะครับอุตส่าห์ย้ำหลายรอบมากแล้วใต้คลิปก็เขียนนะครับในคลิปก็บอกมาแล้วเป็นยมทูตแล้วนะครับมาดิจังหวะนี้ครับเป็นยมทูตแล้วโชเรียบร้อยครับสบายสบายชิวๆเลยอ่ะมาละคือบีเทพไว้นะตัวนี้นะครับมันจะเป็นแนว MMO นะครับคือจะเดินเควสด้านซ้ายมือแต่ว่าการต่อสู้อะไรแบบนี้เราก็สามารถบังคับได้ค่อนข้างอิสระอยู่แล้วนะครับนี่นี่ครับบทที่1ภาคตัวแทนยมทูตอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเจ๋งดีนะตอนแรกผมก็แนะนำเวอร์ชันภาษาจีนไปค่อนข้างเยอะนะกว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหนะรูป สุดจัดเลยนะครับเดินเควสด้านซ้ายมือนะครับ MMO แนวเนี้ยมันจะเดินแบบนี้ตลอดเลยนะน่าจะมีคนมาเล่นค่อนข้างเยอะนะผมว่าคือเกมเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษก็ว่าไปลองดูด้วยแหละว่าตั้งได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับคือบางเกมตั้งแล้วพวกอักขระวรรณยุกต์อะไรแบบนี้มันจะแบบหายไปนะครับ
อันนี้การท้าสู้ตรงนี้จะเป็นการเล่นบทเนื้อเรื่องตามอนิเมะนะครับที่เป็นเนื้อเรื่องของอนิเมะเนาะมาครับมาเข้ามาดิเข้ามาโชว์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 ปรับมุมกล้องได้นิดหน่อยนะครับเวลาเราโจมตีนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเล่นไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีระบบออโต้ช่วยในการแบบฟาร์มของอะไรแบบนี้นะครับแนว MMO มีทุกเกมนะ 99.99% นะครับเกือบ 100% อ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีทุกเกมโชโชโชโอ้โหลูกกระจอกคุณเยอะไปไหนเนี่ยลูกจอกคุณจะเยอะไปไหนมาแล้วระวังบอสอยู่ข้างหน้าครับเอ้ยแปลดีนะแมงมุมว่าไงลูกพี่ว่าไงไงครับไงไงยังไงยังไงเลือดรถแบบเลือดรถเป็นน้ำเลยนะครับไหลเป็นน้ำเลยโชโชโชนี่ขนาดแบบอิจิโกะล่างไม่ได้โหดนะเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆครับเราจะได้ตัวละครตัวอื่นด้วยนะเรียบร้อยครับนี่ครับมาแล้วมาเรื่อยๆคือบีทเทมเลยนะจริงๆถามผมนะมันออกมาเยอะมากนะแต่ผมชอบภาคเนี้ยที่สุดแล้วนะครับในความคิดผมนะคนอื่นก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับเพราะว่าแนวเกมหรือว่าประเภทของเกมอะไรแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนจริงๆเราไม่สามารถไปบังคับใครได้ชอบตามเราแบบนี้นะครับผมเล่นเกมไหนแล้วผมถูกใจผมก็บอกว่าชอบไม่ถูกใจหรือเฉยๆก็บอกไม่ชอบอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้ระบบเขาบอกว่าทุกท่านมาด้านขวาล่างนะครับสวมใส่เนาะนี่ครับไม่เหมือนปอกคอสุนัขเลย ใช่เหรอดูมันใช่ที่คนใส่เหรอว่าไปนั่นนี่เดินเควสแป๊บๆอ่ะครับระบบก็เปิดนะคือช่วงแรกนะครับช่วงนี้เห็นว่าของแจกให้เราแบบใช้เทสในการทดสอบอ่ะค่อนข้างแบบเยอะนะไปครับมาลูกกระจอกมาโชโชโชว่าไงมาดิเข้ามาลูกพี่เข้ามาครับผมว่าไงแหมชึบปึ๊บฟันแบบพี่จะฟันโหดไปไหนนะครับปั๊มกล้องนะครับถ้ามันแบบไม่โอเคนะสำหรับเราชึบเป็นอีกเกมนี้ผมคิดว่าผมจะโหลดมาเล่นนะครับถ้าเปิดตัวเต็มแล้วนะผมก็ถูกใจอยู่ระดับหนึ่งแต่จริงผมเล่น Life After อยู่ไงก็เลยแบบไม่อยากจะหาเกมอื่นมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับแค่ Life After เกมเดียวก็ไม่มีเวลาเล่นละบอสมาแล้วมาดิโอ้โหแม่งชนกระเด็นเลยเว้ยเฮ้ยแหมมาถึงก็โชว์โหดนะครับโชว์โหดแล้วครับโชว์โหดแล้วครับโชว์โหดแล้วไอ้โชดไอ้โชดนะครับเอาดิเข้ามาเรียบร้อยครับผมต้องบอกก็มาดีครับใช่ไหมตลกดีถ้าผมพูดโอเคผมว่าดูเกมเพย์คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็พอจะเห็นบรรยากาศภาพรวมภายในเกมแล้วนะครับก็คือสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะทางด้านขวาตรงเนี้ยในตรงเนี้ยมันจะมีแบบอุปกรณ์สวมใส่ถ้าสมมติว่ามีของใหม่อะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถกดสวมใส่ได้เลยนะครับมันเป็นช่วงทดสอบอ่ะผมให้ดูบรรยากาศในเกมแล้วกันนะจริงๆผมก็เคยแนะนำในช่วงของเซิร์ฟจีนไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับตัวละครเกมนี้มันสามารถอัปเกรดได้นะครับใครที่เคยเล่นเกมจีนเกมญี่ปุ่นเกมเกาหลีอะไรแบบนี้ที่เล่นเป็นแนวๆนี้นะครับก็จะใช้พวกของอัปเกรดอะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นป่ะอัพไปอัพเลเวลอัพดาวอัพนู่นนี่นั่นนะเออตอนนี้ระบบกระชับปองยังไม่เปิดนะครับมีโบนัสด้วยนะด้านขวาบนตรงนี้นะครับนี่กิจกรรมล็อกอินคือตอนนี้ของเขาแจกแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันทดสอบไงเดี๋ยวพอเราทดสอบไปสักระยะหนึ่งเขาก็น่าจะลบข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ได้เปิดให้เติมเงินเนาะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเราจะมีตัวละครเพิ่มนะครับที่เป็นตัวละครตัวเอกของของเรื่องอะไรแบบนี้พวกนางองค์นางเอกเพื่อนพระเอกอิชิดะอะไรแบบนี้นะครับระบบการเล่นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านซ้ายบนก็จะเป็นพวกสเตตัสตัวละครค่าความสำเร็จอะไรพวกนี้เราสามารถกดรับได้นะครับค่าความเติบโตนี่เห็นปะเรียบร้อยละ
คือระบบยังไม่เปิดหมดนะคือผมเล่นมาแค่เลเวล4เองคือผมจะให้ดูบรรยากาศภาพรวมก่อนนะครับในเวอร์ชันภาษาไทยเดี๋ยวถ้าเปิดจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยทำพวกเมนูต่างๆให้ดูนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับแล้วที่สำคัญคือเป็นภาษาไทยด้วยเพื่อนๆอ่านกันเข้าใจอยู่แล้วภาษาเขาก็โอเคนะครับตรงกลางนี่เป็นแชทนะครับแชทโลกสังคมทีมเชิญนะครับอะไรแบบนี้จริงๆเจอผู้เล่นอื่นๆภายในเกมครับเราสามารถแตะที่ชื่อเขาได้นะเนี่ยแต่ที่ชื่อส่งข้อความหากันเชิญเข้าทีมทีมก็คือปาร์ตี้นะครับยื่นคำขอเข้าร่วมทีมนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนบัญชีดำก็คือบล็อกอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนด้านขวาบนมีเมนูโบนัสอยู่ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มีแผนที่เมืองที่เราอยู่นะตอนนี้นะครับมีใครอยู่ตรงไหนมี NPC อะไรอยู่บ้างมีปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับด้านขวาล่างนะครับก็จะมีเมนูตอนนี้มีเมนูแค่นิดเดียวนะครับคือต้องเล่นไปอีกอะสักเลเวล10กว่าๆนะครับถึงจะปลดล็อกพวกโหมดกาชาปองที่เป็นศาลเจ้านู่นนี่นั่นออกมาอีกนะครับเนาะตอนนี้มีแค่นี้แล้วก็มีสวมใส่นะครับอุปกรณ์ที่เราสามารถสวมใส่ได้แบบนี้นะครับเช่นแว่นตาเนาะกดสวมใส่ไป แล้วก็ตัวละครตอนนี้มีแค่นี้นะครับอัพสามารถอัปเกรดได้มีสกิลจับคู่นะครับก็คือมันจะมีผู้พิทักษ์นะครับที่เราสามารถจับคู่ได้ผมเรียกผู้พิทักษ์แล้วกันนี่เห็นปะแต่ละตัวจะบวกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นบวก ATK ตัวละครบวก10เกราะบวก 19% HP บวก 20นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกคู่หูตัวไหนนั่นเองนะครับส่วนทาสู้ก็จะเป็นโหมดที่เราเล่นหลักๆเลยนะครับจะเป็นโหมดเรื่อง 1-1 1-2 1-3 1-4 อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมมีประมาณนี้ตรงนี้ก็รับของไปเลยนี่ครับเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบอยากทดสอบก็ลงโหลดไปเล่นกันดูนะครับแล้วผมจะมาแนะนำอีกทีตอนที่เปิดเวอร์ชันเต็มนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ